มาเร็วกว่าตาทายครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อม3อาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่หมูปิ้งครับแล้วมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมมาที่นั่นก็มีน้องราชสีครับแล้วก็พี่เหลิมครับก็จะเหลิมในค่ายที่ช่วยกันช่วยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ21ครับเราสูงเท่าไหร่ครับ170ครับน้ำหนักก็ปล่อยมากี่กิโลครับ11ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอดอกไม้ป่าเคยเจอกันไหมไม่ครับอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมาแต่งมาป่ะก็ดูอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมก็มวยซ้ายอืมแล้วอย่างของเราก็มวยขวาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนก็เตรียมมาอยู่ครับก็ไฟแก้บนเวทีครับก็คือไปตามสไตล์ก่อนแล้วก็ดูอาวุธน้องเขาด้วยครับยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยยังน่าจะต่อยประมาณ2ไฟครับไฟล่าสุดนี่เราต่อยที่ไหนที่นี่ครับที่นี่วันนั้นเจอใครวะเจอกล้องนภาเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้เขาแบบไงขาดหรือว่าเบียดกันแบบชูใครก็ได้ครับอ๋อก็คือเบียดกันมาวันนั้นเวทเท่าไหร่125แล้ววันนี้123มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่ถ้าเกิดขึ้นสอบแล้วคิดว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีครับมาแบบสบายๆพอดีเนาะยังเราต่อยมวยมันรวมๆได้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณ100กว่าแล้วไฟเราคุมมาประมาณกี่กิโลครับไฟนี้5ครับ5โลครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับใช่ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเหล่านี้หน่อยก็วันนี้ฝากเชียร์ผมด้วยครับวันนี้ผมเต็มที่แน่นอนที่แน่นอนนะครับวันนี้เกิดไม่เกิดต้องเกิดแล้วต้องเกิดแล้วนะเออเกรงขอบมากน้องชายครับ